แพทหนึ่งปี63ข้อที่40เรื่องลำดับและอนุกรมเน้นที่ลำดับเลขคณิตง่ายมากเลยครับพร้อมแล้วไปดูคลิปกันเลยฮะข้อ40ครับกำหนดให้ A1 A2 A3 ถึง AN เนี่ยเป็นลำดับเลขคณิตนะฮะแล้วก็บอกว่าA1 บวก A3 เนี่ยได้7และ A2 บวก A4 บวก A6 บวก A8 ได้74นะฮะคำถามคือถ้าเอา A1 บวกกันถึง A50 ก็คือบวกกัน50พจน์เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่โอเคนะเรามาดูกันก่อนนะลำดับเลขคณิตนะฮะดูสูตรกันก่อนลำดับเลขคณิตสูตรพจน์ทั่วไปเขาว่ายังไงนะฮะเขาบอกว่าAN เนี่ยมันจะเท่ากับ A1 บวกกับ N ลบ1คูณ D ใช่ไหม D ก็คือผลต่างร่วมระหว่างพจน์ถ้าเราแทน N ด้วย1นะครับเราก็จะได้ว่า A1 จะเท่ากับ A1 บวก0 D ถูกไหม A1 บวก0 D ซึ่งแทน N เป็น1และ1ลบ1ได้0เนี่ยก็ไม่ต้องเขียนก็ได้ใช่ไหม0 D ไม่ต้องเขียนก็ได้ถ้าเราแทน n เป็น3มันก็คือ a1 บวก 2d ใช่ป่ะ3ลบ1ก็เหลือ2มันก็จะทอนลงมาขั้นหนึ่งนะครับทีนี้โจทย์เขาบอกว่าเราเอา a1 กับ a3 เนี่ยบวกกันนะฮะบวกกันได้เท่าไหร่ได้7ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราเอา a1 กับ a3 บวกกันเนี่ยมันจะได้7และทางขวาเนี่ยเราลองบวกกันก็จะกลายเป็น 2A1 บวก 2D ใช่ไหมฉะนั้นเราจะได้ตัวนี้เป็นสมการที่1นะครับติดเอาไว้ก่อนโอเคไหมติดตัวนี้ไว้ก่อนได้เนาะพอเข้าใจนะอ่ะต่อมานะครับถ้าเราทำแบบนี้อีกกับ A2 4 6 8มันจะเป็นยังไงน้องๆลองมาไล่ตัวเลขกันดูดีไหมนะ A2 คืออะไรนะครับ A2 มันก็คือ A1 บวก D ใช่ไหมเพราะว่าถ้าแทน N เป็น2 2ลบ1ก็ได้ D ถ้าเกิดเป็น A4 ล่ะ A4 ก็จะเป็น A1 บวก 3D ใช่ไหมฮะถ้าเป็น A6 A6 ก็จะเป็น A1 บวกกับ5D ถูกป่ะแล้วถ้าเป็น A8 นะฮะมันก็จะเป็น A1 บวกกับ 7D ถูกไหมเนี่ยเราลองลิสต์ออกมาก่อนนะครับว่า A2 4 6 8เป็นยังไงซึ่งโจทย์เขาบอกว่ารวมกันแล้วได้74นะครับฉะนั้นถ้าครูกราฟเอาทั้งหมดนี้รวมกันนะฮะรวมกัน A2 A4 A6 A8มันจะต้องได้74นะครับในขณะที่ทางขวานะฮะถ้าเราจับรวมกันหมดเลยก็จะมี A1 ทั้งหมด4อันถูกป่ะ4 A1 แล้วตัว D ถ้ารวมกันหมดเลยเป็นเท่าไหร่ครับ16มั้ยมันคือ 16D ป่ะใช่มั้ยบวกกันโอเคงั้นถ้าเกิดว่าเราจัดรูปนิดนึงสมการที่ได้มาเนี้ยลองเอา2มาหารนะ2 3 6 2 7 14ใช่ป่ะ2 2 2 2 4แล้วก็2 8 16นะเราเอา2มาจัดรูปให้มันซะมันจะได้เป็นสมการที่2ทันไหมครับแล้วเดี๋ยวเอาไปแก้กับสมการที่1น้องๆก็จะได้ค่า A1 กับค่า D ละโอเคไหมฮะทรงมันจะมาประมาณนี้เลยอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรามาแก้สมการที่1กับสมการที่2กันนะครับโดยทำยังไงครูกรอบก็เอาสมการที่2ตั้งลบด้วยสมการที่1มันก็คือ37ลบกับ7ใช่ป่ะฝั่งขวาก็ 2A1 กับ 2A1 ใช่ไหมหมดไปก็เหลือ 8D ลบกับ 2D เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะเป็นเท่าไหร่ฮะทางซ้ายก็จะเป็น30ทางนี้ก็จะเป็น8ลบ2ก็จะเหลือ6D ย้าย6ไปหารนะครับ6 5 3 10เพราะฉะนั้นเราจะได้ตัว D เท่ากับ5นะฮะทีนี้เราก็เอาตัว D เนี่ยเนาะแทนค่า
นะแทนค่า d ในสมการไหนดีล่ะไปแทนซิสมการที่2หรือ1ก็ได้แทนในสมการที่1ละกัน นะฮะ7มันก็เลยเท่ากับ2คูณ a 1บวกกับ2คูณ5ใช่ไหมเราก็จะได้2 a 1บวก10เท่ากับ7ย้าย10ไปลบนะครับ7ลบ10ก็ติดลบ3เห็นไหมเพราะฉะนั้น a 1เราคืออะไรนะย้าย2ไปหารก็เป็นลบ3ส่วน2ตอนนี้เราได้ทั้งพจน์ที่1แล้วก็5ได้ตัว d ด้วย โอเคนะนี่คือพจน์ที่1แล้วก็ตัว d อ่ะทีนี้สมมติว่าครูกอล์ฟต้องการหาพจน์ที่50ด้วยนะพจน์ที่50จะหายังไงพจน์ที่50มันก็คืออะไรนะมันก็คือ a 50ทำแบบเมื่อกี้เลย a 50ก็จะเท่ากับ a 1บวก49 d ใช่ป่ะเห็นไหมฮะ a 1บวก49 d a 1ของเราเนี่ยเราได้มาแล้วว่ามันเป็นลบ3ส่วน2นะครับแล้ว d ของเราก็คือ5เห็นไหมเราลองคำนวณเลขออกมานะช่วยครูกอล์ฟหาเร็วอ่ะ49คูณ5ได้เท่าไหร่ครับคิดเลขคิดเลขเดี๋ยวก่อนนะถ้าครูกอล์ฟเอา2ไปคูณนะคูณให้ส่วนมันเท่ากันใช่ไหมมันก็จะเป็นลบ3ส่วน2บวกกับดูคูณนะดูการคูณนะ5คูณ2ได้10 10คูณกับ49ก็เป็น490ใช่ไหมส่วน2ถ้าหักลบกันเศษมันเท่าๆกันอ่ะพอหักลบกันก็490ลบไป3ก็จะเหลือ487ถูกป่ะส่วน2อันนี้คือพจน์ที่50ถูกไหมฮะจะไม่หาพจน์ที่50ก็ได้หาก็ได้ก็เป็นแต่ละวิธีแต่ละคนถนัดไม่เหมือนกันนะครับก็ลองหาวิธีได้เพิ่มเติมจากนี้ทีนี้ตอนนี้เรารู้พจน์ที่1เรารู้พจน์ที่50เนื่องจากว่ามันเป็นลำดับเลขคณิตฉะนั้นผลบวก50พจน์แรกก็คือผลบวกของอนุกรมเลขคณิตใช่ไหมครับอ่ะฉะนั้นเราไปดูสูตรของอนุกรมนะอนุกรมแปลว่าการบวกเนาะในเรื่องลำดับและอนุกรมก็จะมีทั้งลำดับแล้วก็มีผลบวกนะฮะมาดูนะฮะอนุกรมเลขคณิตเป็นยังไงอนุกรมเลขคณิตก็ตัวแทนของการบวกมันก็คือตัว sn ใช่ไหม sn แล้วเห็นว่า sn จะเท่ากับ n ส่วน2คูณพจน์ที่1บวกพจน์ที่ n จำสูตรได้ไหมสูตรนี้ต้องจำไปสอบนะครับง่ายมากเลยทีนี้เราต้องการหาผลบวก50พจน์แรกเราก็ใส่ n เป็น50เห็นไหมฮะแล้วก็ใส่พจน์ที่1ลงไปพจน์ที่1เราก็คือลบ3ส่วน2จำได้ป่ะนะฮะพจน์ที่1ของเรานะก็คือ3ส่วน2ติดลบใช่ไหมโอเคพจน์ที่50ของเราก็คืออะไร487ส่วน2นะครับแล้วก็บวกด้วย487ส่วน2ประมาณนี้นะครับอ่ะลองบวกกันก่อนข้างในนะฮะข้างในลองบวกกันก่อนได้เท่าไหร่487ลบ3มันก็จะเหลือ48เท่าไหร่4ป่ะ484แล้วก็ส่วนด้วย2ถูกไหมฮะเนาะ487เอาออก3 7ลบ3เหลือ4ลองตัดตัวเลขกันก่อนนะเท่าที่จะตัดได้นะฮะ2 2 4 2 4 8 2 2 4ถูกป่ะถ้าเอา2ไปตัดอีกมันก็คือ2 1 2 2 2 4 2 1 2มันคือ50คูณกับ121ถูกไหมฮะเดี๋ยวเราลองคูณเนาะตั้งคูณเลย121คูณ505 1 5 5 2 10ลด1 5 1 5เป็น6เพราะฉะนั้นคำตอบของข้อนี้คือ6,050นะครับอันนี้ก็คือผลบวก50พจน์แรกของ
อนุกรมเลขคณิตนะครับซึ่งน้องๆครับมันยากไหมถามจริงมันยากไหมเดี๋ยวครูก๊อฟจะบอกให้ว่าข้อนี้เป็นไงข้อนี้เนี่ยจัดว่าอยู่ในเรื่องของความง่ายฝุดๆง่ายมากๆคือถ้าเราจำสูตรของอนุกรมเลขคณิตได้ซึ่งเป็นอนุกรมที่ง่ายที่สุดแล้วในเรื่องลำดับและอนุกรมถ้าเราจำสูตรได้ว่าพจน์ทั่วไปเป็นยังไงผลบวกเป็นยังไงนะฮะใส่สูตรลงไปทีละอันแค่นี้น้องๆคำนวณออกมาเนี่ยได้คำตอบละ 6,050 เป็นข้อที่ไม่มีช้อยข้อนี้9คะแนนครับน้องๆมันคะแนนเยอะแต่มันง่ายเพราะฉะนั้นในเวลาทำข้อสอบเนี่ยถ้าน้องๆอยู่ในห้องสอบเนี่ยแล้วพลิกเปิดดูข้อสอบเนี่ยปรากฏว่าไปเจอโจทย์ที่ไม่มีช้อยอย่าเพิ่งเข้าใจว่ามันยากนะครับบางทีมันมีโจทย์ง่ายๆอย่างนี้แฝงอยู่แล้วง่ายทำได้เร็วแล้วได้คะแนนเยอะก็เอาสิเนาะเจอโจทย์แบบนี้มีอยู่เหมือนกันเพราะอย่าไปติดกับดักนะครับส่วนใหญ่แล้วเวลาไปเจอข้อสอบนะครับน้องรู้ป่ะหน้าแรกอ่ะมันจะเป็นหน้าที่ไม่ง่ายนะครับครูก็ไม่ได้บอกว่ายากนะแต่มันจะเป็นหน้าที่ไม่ง่ายแล้วใครที่ไปติดกับดักหน้าแรกหวังจะทำหน้าแรกให้ได้ก่อนเนี่ยบางทีทำไม่ได้เสียกำลังใจไปทั้งชั่วโมงเลยนะครับเพราะฉะนั้นพยายามสแกนข้อสอบดูอย่าไปยึดติดหน้าแรกดูว่าข้อไหนที่เราเข้าใจมีโอกาสทำได้ก่อนทำข้อนั้นนะครับไม่จำเป็นต้องช้อยไม่จำเป็นต้องระบายคำตอบหรอกเลือกข้อที่มันดูง่ายหน่อยโอเคไหมงั้นข้อนี้9คะแนนสบายๆน้องไปฝึกทำดูนะครับโอเคนะฮะก็ข้อนี้ก็คงจบแค่นี้แหละครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับสวัสดีครับ